้อนกลับไปเมื่อปีคศ2000 12ปีที่ผ่านมาฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็กำลังกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทยหลังจากนั้นได้ไม่นานก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเชือกหนึ่งที่กำลังจะถูกนำไปกำจัดเพื่อเอางาเนื้อและก็อื่นๆตอนนั้นช้างเชือกนี้มีอายุ43ปีพอมองดูชีวิตที่ผ่านมาของมันก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อคนข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปและได้มีการขอความช่วยเหลือให้ทันภายในเวลา11ชั่วโมงหนึ่งในผู้ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตช้างคือเดวิดไลแมนทนายชาวอเมริกันในประเทศไทยช้างถูกซื้อชีวิตและเมื่อวันที่26พฤษภาคมได้เข้ามาอยู่ที่พระเนตรคลองช้างจังหวัดอยุธยาที่ที่ฉันกำลังทำรูปปั้นในวันนี้เรายังจำได้ถึงวันที่พบกับพันควานที่ดูแลช้างซึ่งถูกตั้งชื่อว่าอ้อมจักรวาลเมื่อมาถึงอยุธยาใหม่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าอ้อมฆ่าควานสองคนก่อนที่จะมาจากอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเรายังจำได้อีกว่าพอมาถึงที่อยุธยาแล้วอ้อมจักรวาลสามารถให้คนเข้าใกล้ได้โดยมีควานอยู่ด้วยแล้วก็สามารถทำงานพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆได้อีกด้วยขาหลังข้างซ้ายมีรอยแผลเป็นเนื่องจากโดนผูกล่ามเป็นเวลานานโดยเจ้าของคนก่อนซึ่งไม่สามารถควบคุมช้างได้เราได้เข้ามาเยี่ยมช้างอีกเป็นครั้งคราวและได้วาดรูปแล้วก็ถ่ายรูปอ้อมจักรวาลไว้ด้วย12ปีที่ผ่านมารูปร่างของมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็คงคล้ายๆกับมนุษย์เราแต่อ้อมจักรวาลก็ยังคงมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากช้างเชือกอื่นความจริงฉันคิดว่าช้างที่ทุกเชือกมีลักษณะต่างกันไปไม่ค่อยเคยเห็นมีช้าง2เชือกที่เหมือนกันปีคศ2006เรากลับมาประเทศไทยอ้อมก็ยังอยู่อย่างสุขสบายที่อยุธยาแล้วก็เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ฉันต้องการปั้นรูปปั้นของอ้อมเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเดวิดไลแมนผู้ช่วยชีวิตมันไว้จากการถูกฆ่าเอวาและมิเชลผู้ซึ่งดูแลปางช้างบอกว่าอ้อมยังอยู่ที่อยุธยาแม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงก็ตามการเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาเพื่อที่จะไปทำรูปปั้นนั้นเราสามารถเห็นร่องรอยจากการถูกน้ำท่วมตามกำแพงและบ้านแล้วก็ร้านค้าต่างๆเมื่อถึงปางช้างก็เห็นความเสียหายที่หมู่บ้านควานช้างแต่ก็เห็นความพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติในเวลาอันรวดเร็วเท่าที่เป็นไปได้ฉันเลือกที่จะทำรูปปั้นใต้ร่มไม้ใหญ่ใกล้กับแม่น้ำเราถูกบอกให้ระวังแล้วก็ไม่ให้เข้าใกล้อ้อมในระยะประชิดเพราะมันยังเป็นช้างที่ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็อาจจะยังเป็นอันตรายอยู่ช่วงเช้าอ้อมจะได้รับการอาบน้ำจากนั้นพอได้เข้าใกล้ต้นไม้มันก็จะถูไถลำตัวไปมา
างทีก็พ่นดินใส่ตัวเองคงเพื่อกันแมลงแล้วก็ดับร้อนเช้าวันที่2ของที่นี่และฉันกำลังมองดูการทำแผลของสัตวแพทย์ที่กำลังทำให้อ้อมและมันก็ยอมรับเป็นอย่างดีการทำแผลดูน่าจะเจ็บอยู่บ้างในสายตาของฉันแต่อ้อมก็ยืนอย่างสงบโดยมีกล้วยคอยปลอบใจอยู่ใกล้ช่วงเช้าทุกคนจะทำงานกันอย่างขยันขันแข็งบ้างก็ทำความสะอาดเก็บขี้ช้างกวาดลานช้างบ้างก็หาอาหารให้ช้างหลังจากอาบน้ำเสร็จก็กลับไปยังต้นไม้ใหญ่สิ่งแรกที่อ้อมทำก็คือถูตัวไปมากับต้นไม้ตอนนี้ขั้นตอนแรกของการปั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงการลงรายละเอียดก็จะมีการทำงาซึ่งฉันก็ทำการตัดลวดเพื่อทำงาซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะงาทั้งสองข้างของอ้อมไขว้เข้าหากันงาช้างนี้สำคัญมากเพราะว่าในอดีตช้างใช้ต่อสู้กันในยามสงครามบรรยากาศรอบตัวที่ฉันทำรูปปั้นอยู่มีความคึกคักมากมีช้างเดินผ่านไปมาเพื่ออาบน้ำในแม่น้ำนี่ก็เป็นแม่ช้างกับลูกช้างที่กำลังเดินผ่านไปขณะที่อ้อมยืนพักแล้วก็พิงต้นไม้อยู่ฉันก็พยายามมองดูเพื่อที่จะปั้นงาบางครั้งก็อยู่ข้างหน้างวงแต่บางครั้งมันก็อยู่ข้างหลังแต่ว่าเป็นเพราะความที่งาข้างขวาถูกับงวงเป็นเวลานานหลายปีก็จะทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปอ้อมมีเพื่อนช้างคอยทักทายเมื่อเดินผ่านเพื่อไปอาบน้ำในแม่น้ำที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะช้างเชือกหนึ่งที่ชื่อปีเตอร์รู้สึกจะเข้ากันได้ดีกับอ้อมเป็นพิเศษถึงเวลาต้องวางตำแหน่งตาของช้างมันไม่ง่ายเลยข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาต้องพยายามดูให้เสมอกันซึ่งถ้าดูแล้วเหมือนตาของอ้อมก็คงจะดีในตอนบ่ายอ้อมได้กินแตงโมไปหลายลูกค่อยๆเคี้ยวแล้วก็กินไปตอนนั้นฉันก็เริ่มลงมือทำผิวหนังของช้างอยู่ดูเหมือนว่าผิวจะเปลี่ยนไปเมื่อช้างขยับตัวอ้อมกินแตงโมเข้าไปค่อนข้างเยอะคงจะอิ่มแล้วก็เลยง่วงก็เลยยืนหลับตาอยู่เฉยๆพอช่วงเย็นลูกปั้นของอ้อมก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้ววันรุ่งขึ้นฉันวาดรูปช้างแล้วก็ลงสีน้ำอีกนิดหน่อยแล้วก็ไม่ลืมที่จะวาดรูปเจ้าลิงที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับที่พักด้วย
ตอนนี้รูปปั้นก็มาอยู่ที่สตูดิโอในกรุงเทพแล้วแล้วก็จากภาพวาดร่างคร่าวๆฉันก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนี่เป็นพิมพ์ที่ทำจากช่างที่โรงหล่อฉันกำลังทาขี้ผึ้งเหลวลงไปเป็นขั้นตอนหนึ่งของการหล่อทองเหลืองแล้วก็เมื่อเททองลงไปขี้ผึ้งจะไหลออกทำให้เป็นรูปร่างของตัวพิมพ์ซึ่งเป็นลักษณะเดิมของรูปปั้นในที่สุดฉันอยู่ที่โรงหล่อตอนนี้ช้างถูกหล่อออกมาแล้วฉันกำลังเป่าไฟที่รูปปั้นเพื่อที่จะลงสีพื้นผิวของรูปปั้นต้องร้อนจริงๆสีถึงจะติดเสร็จแล้วก็จะลงขี้ผึ้งแล้วก็ขัดก็เป็นอันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ฉันต้องการได้ฐานหินอ่อนจึงไปที่ร้านขายหินให้เขาตัดให้พร้อมทั้งขัดและเจาะรูซึ่งก็ไม่ง่ายเลยพอช่วยดูให้แน่ถึงตำแหน่งที่ถูกต้องในการเจาะรูพอน้ำร้อนแตกแล้วจากนั้นก็นำกลับไปยังโรงหล่อเพื่อยึดรูปปั้นกับฐานเข้าด้วยกันและตอนนี้รูปปั้นของอ้อมจักรวาลก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์